แล้วก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เรือนจำกลางเขาบินนะล่าสุดนะมีรายงานมาเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาว่าช่วงบ่ายวันนี้ฮะนักโทษเรือนจำเขาบินที่จังหวัดราชบุรีก่อเหตุยกพวกทะเลาะวิวาทกันภายในเรือนจำนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้มีการสั่งการหลังได้รับรายงานนะฮะก็ได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเหตุการณ์เบื้องต้นนะช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุจลาจลขึ้นผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่คุณอายุทธ์นะท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าได้รับรายงานจริงเป็นเหตุจลาจลภายในเรือนจำเขาบินจากการตรวจสอบเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างนักโทษ2กลุ่มคือกลุ่มนักโทษจากกรุงเทพและกลุ่มนักโทษพื้นที่ภาค7ก็คือกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครขณะนี้มอบให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บัญชาการเรือนจำเขาบินรวมไปถึงเจ้าที่เข้าควบคุมเหตุการณ์เบื้องต้นแล้วขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคือเรือนจำเขาบินเนี่ยถือเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงเป็นเรือนจำกักขังนักโทษเด็ดขาดนะเรือนจำเขาบินเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นักโทษคดียาเสพติดนะรายใหญ่ๆนะเดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้าของเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนี่เหตุการณ์รายงานมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะ